ป่าตาดเหรอคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะอาจเกิดจากการยุบตัวของถ้ำหรือเปล่าคะคิดว่าการซุดตัวหรือยุบตัวลงของถ้ำมั้งคะสวัสดีครับน้องๆครับต้องบอกน้องๆว่าวันนี้เนี่ยที่พี่แก่งกรีกระดากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นพิเศษเพราะว่าพี่แก่งตื่นเต้นครับพี่แก่งจะได้พาน้องๆไปเที่ยวป่ากันครับแต่เอ๊ะพี่แก่งยังไม่เลือกเลยครับว่าจะไปป่าไหนดีงั้นเอาเป็นว่าเรามาเลือกที่ที่จะไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับงั้นเราไปกันที่นี่เลยได้แล้วครับน้องๆครับที่เราไปก็คือหุบป่าตาดครับน้องๆครับเอ๊แต่ฟังดูแล้วเนี่ยชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าที่นี่ที่หุบป่าตาดเขามีอะไรให้เราซ่าหาความรู้กันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปลุยพร้อมๆกับพี่แก่งเลยครับมาเลยกรุงเทพอุทัยธานีนั้นไม่ไกลไม่ไกลห่างกันเพียง200กิโลเมตรกว่าๆใช้เวลา3ชั่วโมงเสร็จๆก็จะถึงตัวเมืองอุทัยธานีค่ะแต่เป้าหมายของพี่แก่งในวันนี้คือหุบป่าตาดเราจึงต้องเดินทางกันไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข333ผ่านอำเภอหนองช้างจากนั้นต่อด้วยทางหลวงหมายเลข3438ทางไปอำเภอลานสักอีก 21.5 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายตามทางลาดไปอีก6กิโลเมตรก็จะถึงหุบป่าตาดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนมาแล้วครับน้องๆครับตอนนี้พี่แก่งอยู่กันที่หุบป่าตาดเรียบร้อยแล้วครับหุบป่าตาดนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราซีซอซีนกันบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยตามพี่แก่งมาเลยครับเบรกแทบไม่ทันครับสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับโอ้โหผมเบรกแทบไม่ทันเลยฮะสะดุดความหล่อพี่สมชายนี่แหละครับพี่สมชายครับถามพี่สมชายดีกว่าครับว่าที่หุบป่าตาดมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างครับพี่สมชายที่นี่นะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางศิลปวัฒนธรรมครับทางศิลปวัฒนธรรมก็อย่างเช่นภาพเขียนสีกันประวัติศาสตร์ที่เขาปลาทางธรรมชาติก็อย่างเช่นที่หุบป่าตาดที่อยู่ใกล้เราเนี่ยครับครับผมหุบป่าตาดของเราข้างในมีอะไรบ้างครับพี่เรียงน้ำย่อยผมหน่อยครับพี่ข้างในหุบป่าตาดเนี่ยมันเป็นถ้ำซึ่งมีการยุบตัวลงกลายเป็นหุบมันมีความมหัศจรรย์ก็คือเป็นถ้ำซึ่งมีต้นตาดเป็นจำนวนมากเป็นพืชเด็ดของที่นี่แล้วก็มีสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดอยู่ข้างในอ๋อนี่คือที่มาของชื่อหุบป่าตาดใช่ไหมครับเพราะมีต้นตาดเยอะหุบป่าตาดเราสามารถมาเที่ยวหรือว่ามาท่องเที่ยวได้ทั้งฤดูกาลเลยไหมครับทั้งปีเลยไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าฤดูที่น่าสนใจก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากว่าช่วงนั้นดอกไม้ที่นี่จะสวยแล้วก็เราสามารถพบเจอกิ้งกือมังกรสีชมพูได้ด้วยกิ้งกือมังกรสีชมพูโอ้โหชื่อมันแบบว่าช่างอัศจรรย์มากอันนี้คือจะไม่ดูน่ากลัวใช่ไหมครับพี่ไม่ครับจริงๆแล้วตัวนิดเดียวออกสีชมพูน่ารักด้วยครับครับผมอันนี้คือจะพบเห็นได้ตอนปลายฝนต้นหนาวครับผมเพราะฉะนั้นคือมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดต้องมาปลายฝนต้นหนาวครับแล้วอากาศเป็นไงครับพี่อากาศอากาศถ้าในหุบป่าตาดเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยร้อนมากครับผมอากาศไม่ว่าหน้าไหนก็อากาศกำลังพอดีไม่ร้อนมากครับผมนี่ใครหนีร้อนจากกรุงเทพมาก็สามารถมาเที่ยวที่หุบป่าตาดได้เหมือนกันครับพี่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงก่อนจะไปท่องเที่ยวในหุบป่าตาดครับใครที่จะมาเที่ยวหุบป่าตาดนะครับครับแนะนำให้มีไฟฉายติดตัวมาด้วยเป็นไฟฉายย่อส่วนนั่นเองแต่ถ้าไม่มีครับครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีบริการให้ด้วยครับผมครับหลังจากนั้นอาจจะเตรียมตัวใส่รองเท้าครับให้ทะมัดทะแมงครับผมครับถ้าใครแพ้ยุงอาจจะมียากันยุงมานิดหน่อยครับผมโอเคแล้วครับแสดงว่าหลักๆต้องเตรียมตัว3อย่างด้วยกันครับผมอย่างแรกคือไฟฉายสำคัญมากครับทำไมต้องมีไฟฉายเพราะว่าเราจะต้องเดินเข้าไปในถ้ำมืดนิดนึงประมาณสัก50เมตรโอ้มีการเข้าถ้ำด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญคือรองเท้าใช่ไหมครับรองเท้าแล้วก็ยากันยุงอันนี้คือวิธีการเตรียมตัวอย่างง่ายๆเราต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไหมครับหรือว่าเราสามารถไปเที่ยวเองได้ครับที่นี่นะครับเราอนุญาตให้เดินไปเที่ยวเองได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะมีเจ้าหน้าที่สื่อความหมายเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ไปแนะนำเราด้วยก็สามารถร้องขออยู่ที่ประชาสัมพันธ์ได้เห็นไหมครับว่าการจะมาเที่ยวหุบป่าตาดนั้นง่ายๆเลยฮะแค่เดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีปุ๊บแล้วก็มีการเตรียมตัวแค่3อย่างเท่านั้นไฟฉายรองเท้าผ้าใบแล้วก็ยากันยุงแค่นี้แล้วก็เที่ยวหุบป่าตาดได้นั่นเองครับ